ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะแม่ลูกจะพาทุกท่านเข้าไปที่หลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่เราเรียกว่าทาราฟาร์มฟาร์มที่พร้อมจะฉุดช่วยให้มนุษยชาติต่อสู้กับโควิด-19 แบบชัตดาวกิเลสติดตามเรามาเลยค่ะพี่ติ่งเมื่อเช้านี้ไปทำวัดเป็นยังไงจ๊ะบทไหนจ๊ะวันนี้วันนี้บทลูกในคอกทำอะไรเยอะแยะเลยเจ้าค่ะแล้วจะเจริญใช่เจ้าค่ะเขาบอกว่าลูกนอกคอกเนี่ยอาจจะเหงาหน่อยนะจ๊ะแต่ถ้ากลับมาเป็นลูกในคอกเราจะเจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าบรรยากาศของหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเนี่ยมันน่ารักอบอุ่นแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเซ็กซี่ค่ะ เป็นอะไรที่พวกเราวางแผนกันเมื่อคืนนี้ก็นั่งคุยกันกับสมาชิกในครอบครัวว่าเราต้องวางแผนชีวิตยังไงเช่นหนังสือธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกองเพลิงที่ไฟไหม้เราก็ไม่อยากจะมีไฟไหม้อีกเราต้องวางแผนกันอย่างไรนะคะแล้วก็ที่เราอยากจะบอกว่าธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนมันร้อยเรียงสิ่งที่เราเอาของเก่ามาเขย่าใส่ในแพ็คเกจใหม่ไฟมันไหม้กระดาษใช่ไหมลูกแต่ว่าใจเราไม่มอดใช่ไหมชีวิตจึงรอดใช่ไหมเนี่ยสองสามคำเนี่ยเป็นคำโดนหมดนะคะเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้ไฟไหม้กระดาษแต่ว่าไม่ได้ไหม้สติปัญญาของเราเราจึงต้องวางแผนการเตรียมตัวป้องกันไฟแล้วแผนมาถึงเสถียรสองด้วยแล้วที่เราเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นในท่ามกลางกองไฟก็คือเรามีปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะทำให้สถานการณ์ที่เราก็ไม่คาดคิดนะคะมันกลับกลายเป็นแรงผลักดันคุณแม่ว่าอันเนี้ยโควิดต้องการนะแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ให้เป็นเจ้าค่ะถ้าพี่ติ๋งไม่ตามคุณแม่มาพี่ติ๋งก็จะขาดช็อตนี้นะ ใช่ไหมเจ้าค่ะในชีวิตใช่ไหมเจ้าคะใช่คือกำลังคิดอยู่ด้วยว่าถ้าวันนั้นไม่ได้มาที่เนี่ยวันนี้จะทำอะไรอยู่บ้านเพราะว่ามันคงเคว้งเคว้งแล้วก็ไม่มีหลักเกาะเจ้าคะนี่ไงจริงนี่ไงเห็นไหมว่าตัดสินใจเร็วบนหนทางที่ถูกต้องก็จะเป็นม้าอาชาไหนที่รู้ลู่เป้าหมายแต่เราต้องลุกก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะการที่เราลุกเนี่ยมันจึงทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบเหมือนพึ่งตัวเองได้ไงคุณแม่นั่งคุยกันเมื่อวานนี้แล้วก็จะบอกว่าเสียดายก็เสียดายจริงๆนะอีตอนที่บอกแบตมันหมดนะแต่มันก็ทำให้คุณแม่เรียนรู้ว่าคุณแม่ต้องถามทีมและที่น่ารักมากทีมแก้ไขเลยไม่แก้ตัวแก้ไขท่านดูนะคะอากาศประมาณกี่องศาวันนี้สบายสบายสัก21เนาะแต่ว่ามันจะลงอีกนะเจ้าคะตามที่เขาอุตุอุ้ยคุณแม่ว่าไม่ถึง20หรอกตอนนี้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยน้ำค้างบนบ้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็หนาวนะคุณแม่ต้องเอาชอมาห่มเลยใช่ไหมสุดท้ายเลยคืออากาศหนาวตอนกลางคืนแต่ร้อนตอนกลางวันผักที่นี่จึงหวานกรอบปุ๋ยดีมีสกุลมากแล้วดูค่ะดูพ็อปของเราค่ะวันนี้ค่ะขอชวนคุยก่อนนะฮะกุหลาบนี่แหละค่ะคุณแม่ถ้าอากาศแตกต่างกันอย่างนี้กุหลาบจะสีสดสดมากเรากำลังจะมีสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะว่าถ้าใครสนใจทาราฟาร์มกรุณาค่ะวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะนั่งคุยในขณะที่นันทวันก็จะเปิดเขาเรียกมุมกล้องโอ้โหได้กาแฟอุ่นๆเอ้ยใครมีนี่นะเตาปิกนิกชงกาแฟน่ะมีไหมจ๊ะลูกเดี๋ยวก็มาเองอ่ะพูดไปเขาเรียกอะไรฮะเก้าอี้สนามนะคะแล้วก็เตาปิกนิกที่จะทำให้พวกเราได้กินอะไรอุ่นๆพี่หนุ่มก็เอาเครื่องชงกาแฟมาแล้วนะคะขออนุญาตทำอย่างนี้เลยได้ไหมมันจะได้แบบเข้าฉากเลยก็เดินฟาร์มแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องเดินฟาร์มอีกได้ไหมเดี๋ยวค่อยเดินตอนที่โหอันนี้ก
าแฟหางเจ้าค่ะหางกาแฟหางเจ้าค่ะหางกาแฟเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะสัปดาห์หน้านะพี่ติ๋งพร้อมกับเก้าอี้ปิกนิกแล้วก็เราจะมาเก็บไข่เก็บไข่เจียวไข่ตอนเช้าวันนี้ทองก้อนเข้าไปทำเรื่องสมุนไพรซุปที่จะทำให้ลมไม่เสียดแทนเดี๋ยวให้เขาทำแล้วมาก่อนตื่นหรือยังก็ไม่รู้เห็นบอกว่าเราคงจะต้องตั้งหลักกันอีกสักเดือนหนึ่งสำหรับโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสที่เราจะใช้ทาราฟานเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเดี๋ยวจะไปดูไข่ไก่ของเราวันละ200ฟองนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้เห็นแล้วล่ะว่าเราสามารถมีปุ๋ยบัวปุ๋ยนะบัวนะคะเราจะเตรียมไว้ว่าช่วงนี้บัวกำลังฟักตัวเรามีปุ๋ยซึ่งทาราฟาร์มก็มีปุ๋ยทาราฟาร์มแล้วเมื่อวานนี้เห็นภาพเลยเขาปั้นเขาเรียกว่าดินกลมๆมาลูกคุณแม่ตั้งหลักไว้ว่าปลายกุมภาเราจะเห็นบัวสะพรั่งเมื่อวานนี้พี่หนุ่มถ่ายบัวสวยไหมสวยแล้วค่ะรูปคุณแม่มีบัว2อันใช่สวยมากนะสวยมากเราไม่ใช่มีกุหลาบอย่างเดียวนะเรามีถั่วดีสองกินแล้วมีผักแล้วมีข้าวโพดหวานกรอบโอ้โหข้าวโพดอ้าวเมื่อวานนี้บอกให้เชลซีให้ปูจะปูนปั้นให้ไอจีไอจีกินอ่ะโอ้โหปูนปั้นเธอได้รับเกียรติมากเลย เธอได้อยู่ในฉากนี้จริงๆนะปูนปั้นตอนที่ปูนปั้นมาใส่บาตรตอนที่แม่เขาเป็นนักบวชน่ะปูนปั้นจะน้ำตาซึมยายจะบอกให้เพราะว่าผู้หญิงคนที่เบ่งเรามาเนี่ยพอไปอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์สักช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนเวลาที่ปูนไปบวชอ่ะแม่เขาก็จะปฏิบัติกับปูนเลยถ้าปูนไปบวชแม่ก็จะถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมปูนก็พาแม่ถึงธรรมแต่วันนี้แม่เขาไปปล่อยปูนเขาทำก่อน เพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าในเวลาที่เหลืออันนั้นแหละที่คุณยายอยากบอกให้เด็กๆทุกคนว่าการออกบวชหรือปวัชชะหรือการออกจากความคิดอันคับแคบของบ้านเรือนนั้นมันจะทำให้เราสิวิไลเราเป็นสังคมชาววิไลแล้วนะลูกรุ่นนี้เป็นรุ่นชาววิไลแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้ว่าเราจะสดใสได้โดยธรรมต้องอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาธรรมออกไปจากโลกนะอยู่กับโลกอย่างเข้าถึงธรรมวันนี้พี่ติ่งจะเป็นคนที่อ่านคำถามของทุกคำถามเพราะเป็นวันศุกร์ใครกดไลค์กดแชร์มาเลยนะคะอ่านคำถามแล้วเราจะตอบให้เนี่ยเรานั่งตรงนี้พี่ติ่งดูสิเขาเอารดน้ำสับปะรดเนี่ยมันมีปุ๋ยด้วยเนี่ยอันนี้แหละที่เราจะบอกว่าเราจะกล้ากินสับปะรดไหมเนี่ยพอตีสามเนี่ยมาแล้วนะได้ยินเสียงแก๊สมาแล้วใช่ไหมฮะแก๊สปุ๋ยเนี่ยถ้าเราทาราฟาร์มเราอยู่ในท่ามกลางบริบทของคนที่ยังใช้ปุ๋ยแบบเคมีเนี่ยเราต้องทำยังไงหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนเลยเรามีน้ำอยู่ในบ่อดูสิคะดูน้ำในบ่อของเราเต็มแล้วเราต้องป้องกันยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยสบายหรอกค่ะแต่เราทำของยากให้ง่ายได้แล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องในชนบทของเราว่าเกษตรกรของเราเนี่ยถ้ามีความรู้เหมือนอย่างทาราฟาร์มกำลังสร้างความรู้เนี่ยรับรองเรารอดเราจะเป็นเกษตรกรที่เป็นขหบดีชาวนาที่เข้าเป้าเป็นขหบดีโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสกันเลยค่ะวันนี้ดื่มน้ำแล้วพูดคุยแล้วมีคนดูเท่าไหร่คะพี่จิงคะตอนนี้เกือบ300เจ้าค่ะ300น้อยไปนะน้อยไปนะชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยแม้มีพ็อปนะมีหญ้าเยอะนะคะแต่อากาศดีมากค่ะอากาศดีจริงๆเรามาดื่มกาแฟกันหน่อยก่อนค่ะตอนนี้คนไทยจะเที่ยวไทยกันเยอะแล้วก็เหมือนโควิดนี่เขายังอนุญาตให้ไปเที่ยวไทยหรอใช่ไหมถึงว่าก่อนหน้าที่จะแล้วโรงแรมที่มักจะเป็นที่นิยมนะเจ้าค่ะก็จะประมาณแบบนี้คือมีเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบูติกบูติกอัตลักษณ์เฉพาะตัวใช่จ้ะค่ะของเราเนี่ยอัตลักษณ์ทุกที่เลยผักสลัดก็ทำเองผักก็ปลูกเองข้าวโพดก็กินสดเองดอกไม้ก็เองถั่วลิสงก็เองไข่ไก่เองหมดค่ะอันนี้คือ9 เดือนของการติดโควิดครั้งที่1จากนี้ไปจะอีก3 เดือน
หุบเขาโพธิสัตว์จะสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรตอนนี้เป็ดก็ฟักไข่เองแล้วนะอยากได้ห่านสักคู่หนึ่งเอามาป้องกันเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมที่ไร่พริษามีห่านมีห่านมีหงมีควายห่านห่านห่านกันอะไรเจ้าคะห่านนึกจะกันงูอ๋อมีห่านแล้วกันงูงูกลัวห่านใช่ค่ะแล้วมันจะป้องกันเป็ดด้วยห่านเนี่ยมันจะคุ้มครองเป็ดแล้วเราก็มีนกอยู่แล้วมีผีเสื้ออยู่แล้วโอ้โหเรามีทุกอย่างเลยค่ะพี่หนุ่มมาแล้วบอกให้พี่หนุ่มบินโดนได้เลยนะจ้ะมีคุณเคซีนะคะเจ้าประจำบอกว่าค่ะบอกเมื่อวานสมัครอีแมกซีนแล้วตอนนี้เข้าสมัครง่ายสะดวกมากแล้วค่ะค่ะคืออยากบอกพวกเราทุกคนว่าให้เราในบ้านเนี่ยเก็บสตังค์แค่1บาทเพื่อให้กำลังใจกับอีแมกซีนเขาใช้กองบรรณาธิการใหญ่มากนะคะทุกคนเป็นหมดคุณแม่เนี่ยเป็นบรรณาธิการบริหารค่ะก็คือคุณแม่จะดูภาพรวมเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาสักประมาณตี 3 ตี 4ก็เปิดไอ้ iPad เนี่ยดูตรวจเลยโอ้เข้าท่าแล้วก็นึกธีมเลยว่าฉบับหน้าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคือทาราฟาร์มแต่ฉบับนี้พูดเรื่องหัวใจเดียวกันและพันมือจะออกกลางวันเนี่ยค่ะเที่ยงนี้ออกก่อนวันเด็ก1วันเข้าใจว่าถ้าวันนี้ทุกท่านดูคุณแม่นะช่วยหน่อยนะกุ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนดูตัวเนี้ยเกือบ 3-4 หมื่นคนแล้วแต่คนสมัครน้อยเขาจึงเชื่อว่าการเข้าถึงยากถ้าคุณ KC บอกว่ามันง่ายแล้วลองดูนะคะปีนึง365บาทวันละบาทเนี่ยเพื่อสนับสนุนเนี่ยค่ะทาราฟาร์มให้เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณแม่ว่ามันยุติธรรมแล้วมันแชร์แคร์เล็กสเปกเป็นรูปธรรมเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ IG เขาหยอดกระปุก IG เขาต้องหยอดกระปุกแล้วก็สมัครมาว่าในฐานะเป็นสุนัขในฟาร์ม IG สมัครเป็นสมาชิก1ตัวจ้ะมาแล้ว IG มานั่งเลยค่ะมาทางนี้มาลูกเขาสมชายมาแล้วหันอับหม้อดำมาเลยหักเรามีอะไรเราเอามาทำพร้อมหมดค่ะเราเปิดนิตยสารของเราหัวใจเดียวกันและพันมือโอ้โหเธอมีไฟฟ้ามาเลยชิวหรือเลยครับอันนี้อะไรอ่ะดูไลฟ์สดคุณแม่ครับแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเตาที่ในแก๊สกระป๋องนี่ครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออ๋อแล้วมันจะยุ่งไหมแก๊สกระป๋องว้าทันทีไอจีงองไอจีงองนี่ลูกก็ตอนนี้นะคะใครมีปิกนิกไม่รู้จะไปไหนมาทาราฟาร์มสมชายนั่งคุยได้นะนั่งได้เดี๋ยวเดือดแล้วเราก็เสิร์ฟพี่หนุ่มไงเนี่ยนั่งก้อนนี่แหละแม่ค่ะอันนี้ไม่จิบจ้ะค่ะคืออันนี้กินแล้วมันร้อนไงเดี๋ยวคุณแม่ต้องมีคุณแม่มีนี่นักบวชเขาจะมีแก้วสแตนเลสเรามีเอาแก้วสแตนเลสมาเนี่ยอย่างเงี้ยกินอุ่นๆนะคะแบบพวกตั้งแคมป์ฝรั่งที่เป็นแก้วสแตนเลสใช่ไหมจ้ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเก้าอี้สนามนี่จอยเขาบอกเขาซื้อมานานแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ฮะเอาย้ายปิกนิกมาปิกนิกได้อ๋อโอเคอ๋อแม่นี่แสงกำลังขึ้นนี่เรากำลังทำท่าว่าเรากำลังเริ่มโอเคโอเคโอ้โหมีไฟด้วยข้างล่างมีไฟด้วยดูเหมือนไฟจากข้างล่างทับโซล่าพอดีนี่คุณแม่ขำมากเลยพี่ระวังฟางมันขึ้นมาติดนะพี่ติดไฟงั้นต่อเป็นกลมก็ได้เดี๋ยวใครมาเดี๋ยวพี่หนุ่มมาทอมก้อนมาก็มานั่งได้แหละทุกคนก็เห็นเมื่อวานนี้ทอมก้อนเข้ามาทำท่าอะไรนะฮะลูกชายเขาจะทำเรื่องยาบำรุงคุณแม่เดี๋ยวพี่นุ้ยมาช่วยมาหมดพี่นุ้ยด้วยนะถ้าพี่นุ้ยมาชวนมาด้วยก็กำลังหาคนค่ะเขาเรียกว่าโครงการนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังเผื่อท่านจะเสนอเขาเรียกว่า one day 1วันค่ะถ้าเข้าไปในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับนี้กดไปที่รูปคุณแม่นะเป็นโครงการของพ่อโน้ตพ่อในโครงการจิตประพัฒน์สอนพ่อโน้ตเขาชื่อพันนะครับงงอ่ะสมชายไม่ทำหน้าที่เลยเขาเรียกอะไรนะพันอะไรดูสิเอาละโน้ตตัดเงินเดือนพวกนี้ได้แล้วเดี๋ยวก่อนวันเดย์เนี่ยมีพี่หานมีพี่โน้ตพอคุณแม่ดูแล้วเขาก็ถามว่าคุณแม่ครับคนต่อไปเป็นใครโน้ตเขาก็เสนอชื่ออาจารย์ทอมก้อน
คุณแม่ก็เสนอชื่อคือเห็นด้วยนะกับทองก้อนนะเห็นด้วยเขาจะทำเรื่องหลุมหลบภัยเรื่องของปุ๋ยได้ดีคุณแม่เสนอชื่ออาจารย์กรกฎผู้หญิงสร้างบ้านเสนอชื่อพี่นุ้ยทำเรื่องอะไรดีพี่นุ้ยทั้งกุหลาบทั้งอาหารพี่นุ้ยหลายอย่างเรื่องน้ำมันหอมระเหยได้เยอะแยะเลยจ้ะโอเคงั้นพี่นุ้ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเรื่องน้ำมันหอมระเหยบำบัดหัวใจเอานะพี่ติง พี่ติงเอาสักเรื่องหนึ่งเร็วก็โควิดมาก็โตธรรมะไงเจ้าค่ะไม่เคยมีธรรมะในใจเลยธุรกิจกับโควิด19ได้จดไปได้นะพี่น้อยธุรกิจกับโควิด19สมชายเอาอะไรสมชายควันน่ารักพุงพวยสมชายเอาอะไรเร็วเธอเอาสักอันหนึ่งนี่แหละสะใจดีอ่ะกับอะไรเหตุหรืออะไรจริงๆแล้วพวกเรื่องการทำงานกับการพัฒนาตนเองก็ได้ครับงานพัฒนาคนชาวบ้านนะระดับชาวบ้านสู่ความเป็นอิสระนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่โน้ตคะพี่หานมาว่างคราวนี้ได้แล้วนะฮะ4ก็คือ1ทองก้อนพี่นุ้ยพี่ติงสมชาย4ค่ะครบเลยค่ะวันเดย์กับคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในโพซิชันทางสังคมเนี่ยในความถนัดที่แตกต่างและท่านผู้ฟังคะท่านสนใจจะให้พี่โน้ตไปถ่ายวันเดย์กับใครเสนอเข้ามาเลยเห็นไหมคุณชนะก็ได้คุณชนะก็ต้องมานี่สิคุณชนะก็ต้องมาแบบมาคุณชนะมาเตรียมแผนการทำนิพพานชิมลองมาเพราะว่าปูนก็มาโคกับทางเราเยอะแยะไปหมดใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่ติ่งเสนอมาก็อันนี้บอกโน้ตนะจ๊ะตกลงโน้ตชื่ออะไรพันอะไรเร็วแหมเปิดเข้าไปในอีแมกกาซีนเท่านั้นแหละจะเห็นเลยฉบับเนื้อจะเห็นโน้ตเลยวันเดย์เปิดเข้าไปในอีแมกกาซีนสิคะจอยคุณแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มามีไหมไม่งั้นคุณแม่หยิบได้เลยคุณแม่เป็นคนทำงานทั้งเวลารุ่งอรุณทำงานตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจงเป็นคหบดีที่ตื่นก่อนนอนทีหลังและเวลาตื่นเมื่อตะสำรวจกายใจตัวเองแล้วก็ยังสามารถเตรียมจิตก่อนคิดการงานเมื่อเราเตรียมจิตก่อนคิดการงานเราก็จะพบว่าจิตมันคิดเร็วคิดรอบคิดกว้างพันนพันทรงขำเจ้าค่ะอะไรนะพันนพันพันทรงขำทรงขำพ่อโน้ตชื่อพันนะพันนพันท่านเหรอทอทานเหรอพันนพันใช่ไหมคะพอพานพอพานพันนพันพันนพันใช่ไม่ใช่ทานไม่ใช่ทอทหารพอพานจ้ะเนี่ยขอโทษทีนะฮะขอโทษทีนะฮะจะใช้งานแล้วก็ยังอ่านไม่ถูกอีกเนี่ยเห็นไหมคะว่าเรารู้แล้วว่าหญิงแก่70จะต้องมีทีมเวิร์คที่อะไรบ้างสวยไหมสวยค่ะสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยอย่านั่งอยู่เฉยๆเลยจองกรุณาหมุนไปเลยค่ะรอบจอยต้องทำงานหนักหน่อยในฐานะเลขากองอ่ะนั่นทำอะไรกันล่ะจ๊ะน่ะมาทำอะไรกันจ๊ะกลุ่มนั้นน่ะพี่หนุ่มกำลังจะบินมุมสูงครับโอเคเอาล่ะโดนหนูควรจะถ่ายพี่หนุ่มทำงานได้แล้วนะพี่หนุ่มเป็นหนึ่งที่จะต้องอยู่ในอันเนี้ยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเรามีโดนที่ขึ้นไปบนทาราฟาร์มนะคะก็ตากล้องทุกคนต้องกลับไปดูงานที่เรากำลังจะเสนอแรงบันดาลใจใน1วันใครที่สร้างแรงบันดาลใจในโพซิชันที่แตกต่างบทบาทที่หลากหลายในสิ่งที่เรากำลังทำภาพใหญ่ๆของเราก็คือหัวใจเดียวกันค่ะและพันมือคนแตะมือกันหลายวันนะด้วยนะชาวบ้านนะคะนักวิชาการนักธุรกิจแล้วก็นักบวชตลอดจนเด็กๆนะฮะหรือสุนัขอย่าง IG เนี่ยนั่งไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้านายเขาอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยบางทีอยู่ในฐานะที่เรามีตัวเองเนี่ยแหละเป็นนายของตัวเองตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเมื่อใดที่เราเห็นจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ต้องรอการทำงานแบบมีคำสั่งจากใครคุณจะเป็นโค้ชตัวคุณเองคุณจะเป็นผู้นำเขาเรียกว่า spiritual leader อันนี้โลกต้องการมากโลกต้องการความเป็น spiritual leader และบางทีคุณต้องรู้ว่าอย่างคุณแม่นะคุณแม่ยังเบื่อเลยเวลาที่คุณแม่ต้องสั่งอ่ะ
คุณแม่ควรจะสอนคุณแม่ต้องสอนสั่งแนวออกไปวันเด็กเนี่ยอยากให้เด็กเป็นยังไงสอนเด็กให้เป็นอย่างนั้นอย่าสั่งเด็กพอสอนเสร็จแล้วเด็กเขาก็จะเริ่มไกด์ตัวเองเป็นพอเขาไกด์ตัวเองเป็นทั้งต่อหน้าและรับหลังเราเขาจะสามารถพยุงจิตวิญญาณของเขาให้ลุกขึ้นเดินอยู่ในโลกกว้างๆนี้ได้อย่างไม่ต้องมีวิธีการหนีความเบื่อเด็กปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิธีการหนีความเบื่อเช่นไปใช้เกมส์ไปอะไรก็ได้ที่เขาจะหนีมันอะหนีตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาควรจะรู้จักตัวตนแล้วละทิ้งตัวตนไม่ใช่หนีเพราะไม่มีใครจะหนีตัวตนของตัวเองได้แต่ถ้าคุณละวางอัตตาตัวตนของคุณได้คุณจะเห็นว่าดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะมีพระอาทิตย์ขึ้นมีน้ำมีไฟมีหญ้ามีฟางมีเก้าอี้มีดอกไม้มีผักทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยแต่มันเป็นไปของการแชร์แคร์เร็กสเปกเศรษฐีค่ะเศรษฐีต้องคิดอย่างนี้ในทุกการงานของหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องคิดแบบชุมชนคนเศรษฐีอ่ะ9เดือนถ้าเป็นนักลงทุนถามว่าได้กำไรหรือยังพี่ติ๋งกำไรแล้วจ้ะค่ะกำไรคือความสุขด้วยกำไรคือหนึ่งไม่อดอยากไม่หิวโหยพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนึกถึงทีไรสุขใจทุกทีโอ้เนี่ยค่ะแล้วเราจะไปงอมืองอเท้าไม่เดินไปด้วยหัวใจของเราที่มันฝึกได้พัฒนาได้พึ่งได้อย่างคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยเดินได้เรารู้จักม้าเราปราบม้าพยศได้นะแล้วเราก็สามารถเลี้ยงโคได้เราทำให้เราเนี่ยมีแบบเหมือนเครื่องอยู่นะคุณแม่ว่าคนเราเนี่ยเงินยังไม่เป็นเครื่องอยู่สติปัญญาทรัพย์เป็นเครื่องอยู่ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างเราเป็นลูกในคอกเนี่ยเราอย่าเป็นคนนอกคอกเราเป็นลูกในคอกแต่เราคิดนอกกรอบลูกในคอกที่เจริญได้แต่วิธีการคิดของคนที่อยู่ในวินัยอันเดียวกันเนี่ยมันมีความคิดอันหลากหลายนอกกรอบลูกนอกคอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดนอกกรอบนะมันดื้อมันไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายได้กูก็เลยดื้อซะเลยก็เลยนอกคอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเราขอโอกาสเมื่อกี้คุณแม่พูดถึงเรื่องเครื่องอยู่ของจิตหรือของแต่ละคนเนี่ยอยากให้คุณแม่เพิ่มเติมนิดนึงในสังคมที่พวกผมอยู่หรือสัมผัสเนี่ยมันจะมีเรื่องทุกข์ใหญ่อยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องโควิดนี่แหละไอ้ความตื่นตระหนกไม่รู้ไหนข่าวจริงข่าวปลอมในสังคมของคนค้าขายซึ่งเรียกว่าเขาเนี่ยจากมันกลับไปเป็นศูนย์เลยนะคือรายได้มันไม่มีอันนี้ก็ทุกข์เรื่องนึงแหละตอนนี้ทุกข์อีกเรื่องนึงก็คือว่าจะจัดการยังไงกับลูกเพราะโรงเรียนหยุดบางคนต้องออกจากบ้านไปทำงานไปค้าขายลูกก็ลูกทีลูกจะไปโรงเรียนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนมันเหมือนเอาลูกไปไว้กับครูใช่ไหมเย็นกลับรับลูกกลับบ้านก็ไม่มีปัญหาคือตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีหมดไม่ต้องเปลี่ยนวิธีเลยต้องเครียดเพราะเขาไม่มีเครื่องอยู่อย่างที่คุณแม่พูดคำเนี้ยโอ้โหอันนี้คุณแม่อยากหนึ่งให้คุณแม่ให้กำลังใจและชี้ช่องทางสว่างคุณแม่เอาจากประสบการณ์10เดือนที่ผ่านมา1กินข้าวด้วยกันทุกทีเนี่ยอาหารอร่อยก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างไปต่างคนมีไลฟ์สไตล์คนหนุ่มสาวก็ไปกินฟาสต์ฟู้ดคนแก่ก็ไปนั่งขายส้มตำก็ไปกินส้มตำของตัวเองแต่ตอนนี้เราก็เปิดร้านไม่ได้ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องปลอดภัยนั่นหมายความว่าเราต้องคิดที่เรา1มีอะไรแล้วสิ่งที่มีต้องมีความสุขแล้วคิดว่าเราต้องมีช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างยาวนานในวิธีการใหม่อันนี้เอาแค่สองเรื่องก่อนนะง่ายๆเช่นกินข้าวด้วยกันเหมือนแบบเนี้ยนะข้าวหม้อเดียวกันน้ำกาเดียวกันมีแก้วกันมาคนละแก้วทุกคนมีรสนิยมการกินที่ปรุงกาแฟไม่เหมือนกันแต่นั่งวงแชร์กันอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งต้องแชร์กันสองอย่ามองว่าเป็นความยากลำบากที่เราไปไหนไม่ได้แต่มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่เราจะไม่เป็นพาหะ
ของเชื้อโรคและเราสามารถที่จะหาวิธีการทำมาค้าขายในวิธีการที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปถึงเอาใจไปถึงเอาเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นเช่นวันนี้มีคนถามคุณแม่ว่าผักทาราฟาร์มเนี่ยมันสวยมากเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมุ้ยบอกเราทำโจรสลัดเลยคุณแม่มุมหนึ่งคุณแม่เห็นด้วยอันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่กินคนเดียวแล้วค้าขายด้วยนะและมีคนถามมาแล้วว่าอยากสั่งสลัดจากฟาร์มทำได้ยังไงเนี่ยเราผูกบินโตสมชายผูกบินโตส้มตำก็ได้ออนไลน์ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีลูกขายข้าวมันไก่มันพ่วงข้าวมันไก่กับอะไรที่ทับทิมทำได้อะแล้วลองหาวิธีการใหม่ของการไปถึงมันมานั่งกินไม่ได้หรอกสมชายเพราะตอนนี้มันอันตรายแต่การเอาสิ่งที่เรากินแล้วอร่อยกันหลายคนผูกบินโตของคุณแม่นะสั่งได้เลยนะคะที่คุณแม่ไม่ทำการค้าขายเพราะคุณแม่ให้เกียรติคนที่มาให้ความรู้คุณแม่คุณแม่ไม่แย่งอาชีพแต่ถ้าเผื่อว่าอ่ะปุ๋ยก็มีคนออเดอร์เยอะและผักก็ทำได้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะผูกเป็นโตกับทาราฟาร์มคุณแม่ก็จะบอกเลยว่าแล้วมันจะไปไหนมันไม่ได้มาทำให้เรารวยขึ้นแต่เราเป็นเศรษฐีคือเราจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ได้มากขึ้นเราจะสามารถทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีนี่คุณแม่ขออนุญาตให้กล้องมาตรงนี้เลยเนี่ยสมชายกินผักเนี่ยสลัดกับกินผักกับน้ำพริกคนไม่กินผักต้องกินผักอ่ะเพราะมันอะไรมันกรอบโอ้โหมันกรอบพี่น้อยมันกรอบมากเนี่ยค่ะจับเนี่ยพี่น้อยลองเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวสิเนี่ยปุ๋ยเราเนี่ยขอบอกนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะต้องมีน้ำพริกก็ได้เลยนะพี่ติ๋งใช่ผมจะเป็นคนที่แบบเคลียร์ผักทิ้งตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะให้มาทำเรื่องน้ำสลัดเอาสักอันแล้วกันนะทองก้อนนะเดี๋ยววันนี้ตื่นขึ้นมาจะมีสูตรน้ำสลัดของเราเองอันนี้กินได้แล้วโอ้โหหวานมากอันนี้ขนาดแบ่งกับ IG ไปแล้วนะ IG เอาไปกินส่วนนึงนะสมชายลองชิมอร่อยจริงอันนี้ของคุณชายโคสะที่เอาเม็ดมาให้ไงอันนี้เรียกว่าอะไรนะอะไรขอนแก่นนะอะไรสักอย่างนึงอ่ะนี่จะส่งให้คุณชายกินด้วยแล้วเดี๋ยวจะสั่งไก่ย่างคุณชายที่โคสะนะแชร์กันกินไอจีร้อนลูกไอจีรู้ไอจีเข้ามานั่งกินมาอันในงานข้าวโพดบังให้หน่อยมันรู้เห็นไหมไอจียังผูกบินโตข้าวโพดเลยช่วยแกะข้าวโพดคุณยายจำได้จริงๆคุณแม่เจ้าคะอย่างที่พ่อสมชายถามมาเจ้าค่ะจริงๆทุกคนต้องอาจจะต้องเริ่มจากยอมรับความจริงว่าโควิดมันมาใช่แล้วมันก็จะอยู่กับเราอย่างเงี้ยอย่าไปหวังว่าเดี๋ยวหายเด็ดขาดกลับไปทำแบบเดิมคือถ้าสมมติชีวิตเปลี่ยนแล้วใช่วันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนแล้วต้องหาทางไปจากตรงนั้นนะคะโควิดเนี่ยผ่านมา1ปีเนี่ยมันยังพัฒนาไป 3,000 เลยมันยังพัฒนาตัวเองขึ้นไปเลยแล้วเราอ่ะจะนั่งรอว่าเดี๋ยวโควิดเดี๋ยววัคซีนมาแล้วทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิมไม่แต่ยอมรับความจริงแต่ทุกอย่างที่เราไม่ยอมจำนนมันจะดีกว่าเดิมใช่ค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เร็วกว่าเดิมทำเสถียรธรรมสถาน33ปีหุบเมาส์โพธิสัตว์ไม่เกิน3ปีท่านจะได้เรียนรู้กับการขอดองค์ความรู้ที่นี่ไอ้นี่ไปจริงๆคุณแม่อยู่ยังไม่ถึงปีนะคุณแม่มองเห็นอนาคตเลยนะว่า3ปีที่นี่เป็นยังไงจากสตางค์วันละ10บาทที่เราเก็บกันเนี่ย 40,000 ครอบครัวนะอันนั้นน่ะนะ10บาท 40,000 ครอบครัวและ1บาทเนี่ยเอาสักล้านครอบครัวท่านมาลงหุ้นไม่ใช่หุ้นทางเศรษฐกิจแต่เป็นหุ้นที่เป็นพุทธกิจเจ้าค่ะไฟไหม้คราวนี้ดูสิใจมันไม่มอดแล้วมันเกิดอีแมกกาซีนแล้วมันสมควรมากเลยนะอีแมกกาซีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะองค์ความรู้มันเยอะไงสมชายก็เป็นหนึ่งคอลัมน์นะเดี๋ยวพี่ติ๋งเขาก็ต้องเขียนของเขาเนี่ย หนึ่งคอลัมน์เขาก็ต้องเขียนว่าเล่นหุ้นยังไงที่มันรู้จักพอใช่ไหมก็ต้องเล่นหุ้นยังไงเพราะว่าสมชายก็อาจจะต้องเก็บเงินแล้วไปลงทุนในหุ้นซึ่งมันสามารถให้เขากินได้ยาวเขาต้องหุ้นลงไปในแผ่นดินเขาต้องพี่ติงเราทำได้คนของเราสามารถที่จะเล่นหุ้นที่มันไม่มีความโลภและตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันตลาดของความยั่งยืนมั่งคั่งทำไมจะทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณแม่คิดนะ
ม่ใช่สิ่งที่คุณแม่เพิ่งคิดเปล่าคุณแม่มองเลยว่าถ้าที่นี่จะเป็นมรดกโลกมันต้องเป็นมรดกขององค์ความรู้ที่เราสามารถใช้โลกที่เขาต้องรู้อะไรกันนี่แหละแต่แล้วมาทำให้เกิดความยั่งยืนคนอาจจะคิดไม่ทันคุณแม่ก็ไม่เป็นไรแต่ลองมาดูสิว่าทำไมขุมทรัพย์จากพ่อโอ๋เนี่ยมันถึงมีคำพูดที่ขหบดีชาวนามันไม่ได้สอนให้เราหนีการทำมาหากินแต่รู้จักการทำมาหากินที่มั่นคงยั่งยืนไม่หากินตามความโลภพี่ติ๋งทำได้เลยเพราะพี่ติ๋งเขาเล่นหุ้นเขาไม่มีเจ๊งเท่าไรเขาไม่โลภคนโลภตายเนี่ยค้าทองโลภก็ตายบิตคอยน์โลภก็ตายตายหมดแหละแต่ถ้าไม่ตายก็ต่อเมื่อมันต้องรู้จักเรื่องนั้นจริงๆก็รู้กันเลยเราก็สามารถทำหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุ้นของความรู้ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทำได้และคุณดูต่อไปทีละก้าวจากที่ที่เป็นเงาของฝนจนมีน้ำมีบ่อน้ำมีสิ่งที่พวกเราต้องบอกเลยว่าน้ำใจอ่ะไม่มีหมดยิ่งขุดยิ่งเจอน้ำใจนะจริงอันเนี้ยทำไมเราถึงไม่มาพูดกันเรื่องเหล่านี้ช่วงโควิดทำไมเราต้องกลับไปนะเล่นเกมหาเงินบอกลูกว่าต้องจบมหาลัยโดยที่จบมหาลัยก็ตกงานเรียนทำไมอ่ะอยู่บ้านก็ดีนะเด็กก็มีวิธีการเนี่ย painting one stroke เนี่ยมาเป็นแก้วมาเป็นผักกุหลาบมาเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะผักไปเป็นการผูกบินโตข้าวโพดนี่กินสดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ในน้ำมีอะไรบ้างอ่ะมีบัวมีหัวเผือกหัวมันถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะออกมาเป็นอะไรมันออกมาเป็นขนมปังออกมาเป็นพิซซ่าออกมาเป็นอะไรอ่ะที่เรามาครั้งแรกจำได้ป่ะเตาโอ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็เอามาสร้างที่นี่แหละเตาพิซซ่าโอ่งทุกทีเรายังไม่มีตรงนี้ใช่ไหม6 7เดือนที่แล้วเรามีอะไรเรามีโอ่งผ่าครึ่งเอามาทําเตาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะทํามั้ยทํามีมะเขือเทศยังคราวที่แล้วไอ้กี้มายังเก็บเขียวเดี๋ยวนี้เดินไปเต็มไปหมดเห็นแล้วอ่ะพี่หนุ่มขอคุณแม่แล้วอ่ะแล้วขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ยังไม่ได้อ่านเลยไปก่อนปิดรายการอ่ะพี่โนมคุณแม่จะไปให้แล้วตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมอ่ะ300ค่ะอ่านตอนเย็นก็ได้เจ้าค่ะอ่านดีไหมวันนี้แม่ไปทำภารกิจแต่ว่าพี่ติงจบรายการด้วยขุมทรัพย์สมชายเจ้าค่ะวันนี้มันยาวด้วยจริงๆอยากฟังคุณแม่แปลด้วยเจ้าค่ะอ่านเย็นก็ได้เจ้าค่ะโอเคเย็นนี้คุณแม่ไปอยู่ที่คุณแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูว่าเขาจะทำยังไงกับชีวิตคุณแม่ก็จะไปส่งการบ้านนั่นแหละแต่เดี๋ยวหาเวลาที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้แต่วันนี้แสงมันสวยแล้วก็แหมดูสิคะสวยมากอย่าลืมนะคะวันนี้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกธรรมะสวัสดี e-magazine ให้กำลังใจทีมงานเขาหน่อยคุณแม่เป็นบรรณาธิการบริหารไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่บอกว่าผ่านแต่คิดด้วยจิตที่ควรกับการงานว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตามเราว่าลุกขึ้นมายอมรับความจริงไม่ยอมจำนนมองฤดูกาลในช่วงโควิดอย่างคนที่ไม่ติดเตียงมองโควิดอย่างคนที่ชัตดาวน์กิเลสสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีพลังงานของอาหารมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เรามีหุ้นที่ไม่ใช่แค่หุ้นในตลาดหุ้นแต่เป็นหุ้นชีวิตอันนี้คุณแม่รู้เลยว่ามันคือมรดกโลกละถ้าคุณแม่จะทำบุญคุณแม่ก็จะทำบุญอย่างนี้แหละทำให้คนพึ่งพิงอิงอาศัยสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้สุขเมื่อตัวเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่สุขเมื่อเสพละสุขเมื่อสร้างมาสร้างองค์ความรู้อย่างนี้กันนะคะก็ตามคุณแม่ไปถ่ายหน้าปกตากล้องอาจจะถ่ายพวกเราทำงานได้แต่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ติดเป็นอ่านในนี้แต่ยังไม่จบตอนนี้ให้พี่ติ๋งไปดูทางนู้นก่อนคุณแม่ไปถ่ายก่อนโอเคมั้ยอ่ะมีไมโครโฟนนี่เจ้าค่ะคุณยายขอบคุณนะคะที่มีคนติดตามแชร์ไปเลยค่ะคุณยายเจ้าค่ะอุ้ยแต่สวยอ่ะรับน้ำก่อนนิดนึงนี่สวยอ่ะสวยมากจอยไม่ถ่ายส่งเข้าไปในอีแมกกาซีนหน่อยเหรอ
คนตามเยอะเลยเจ้าค่ะไม่ต้องกระซิบหรอกคนน่ะชอบแอดเวนเจอร์อย่าลืมนะคะเตาอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะเตาอย่างเงี้ยค่ะของจริงไม่ได้อิงนิยายโอ้โหพี่หนุ่มอ่ะพี่ติงภาคไปพี่ติงภาคไปอันนี้ขอพรมถูกๆมาใส่หน่อยใครมีพรมเหลือๆถูกๆนี่เห็นนะเราจะต้องพัฒนาเรื่องการเป็นโฆษกของเราขึ้นมาแม่ตะวันไปไหนวันนั้นแม่ตะวันค่ะเห็นคุณแม่ทำงานไหมเจ้าคะคุณแม่ทำงานตลอดเวลาแล้วดูเบื้องหลังสิคะมีคนชีกิฟต์นะมีคนถือล่มให้ด้วยพ่อสมชายแบ่งปันหน่อยเพิ่งมาจากเสถียรหนึ่งที่เสถียรหนึ่งมีอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็คืองานเห็นงานเยอะก็ยังมีเหมือนเดิมนะแต่ว่าคนก็เราจัดระยะเราควบคุมใช่ไหมเจ้าคะค่ะก็ปฏิบัติตามภาครัฐที่เขาควบคุมนั่นแหละสองก็งานจัดเก็บงานเคลียร์จากเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านเราก็ตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วตอนนี้ในแผนของท่านอาจารย์คุณแม่ก็คือว่าตรงนั้นจะกลายเป็นสวนเป็นน้ำตกครับก็เอาน้ำมาดับไฟนั่นแหละโดยคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็จะไม่มีอาคารใหญ่แต่อาจจะมีเป็นอารมณ์เป็นถ้ำเป็นน้ำตกลงมาเมื่อมันเกิดความร้อนสิ่งที่ดับความร้อนได้ก็คือน้ำในทางโลกนะครับส่วนในทางธรรมก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์ก็เป็นตัวดับความร้อนในใจเราได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ให้คอนเซปต์ว่านี่แหละเอาน้ำมาดับไฟก็จะกลายเป็นสวนอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณแม่ท่านก็จะขยายพื้นที่จากห้องจากหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็จะมองเห็นสวนในส่วนตรงนี้ด้วยเราก็ต้องเปิดไอ้ผนังที่ทึบๆนะฮะแล้วก็ใส่กระจกนะครับก็อันเนี้ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับจริงๆดูตามถ้าเทียบตามทางโลกนะพี่สมชายคุณแม่ทำเหมือนนักธุรกิจเลยนะเจ้าคะเพราะว่าอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยช่วงนี้ปิดโควิดเขาก็จะใช้เวลานี้ในการมันดังพึบปิดไหมคะเพราะรู้สึกจะแก๊สจะหมดน่าจะแก๊สหมดเล็กน้อยพวกนักธุรกิจเขาก็จะโรงแรมมันปิดอยู่แล้วไงพี่ครับผมนอกเหนือจากที่เขาจะแบ่งบางส่วนไปเป็นself quarantine นะคะโดยแยกส่วนออกไปเขาก็จะรีโนเวทเหมือนอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสไหนๆก็คุณแม่พูดอะไรนะใหม่มาเก่าไปใหม่มาใช่ไหมเจ้าคะอย่างของเสถียรตอนนี้ถ้าใครเคยไปเนี่ยพอหลังจากช่วงนี้ไปแล้วเข้าไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะสวยงามไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถึงแม้ส่วนที่ไม่โดนไฟไหม้เนาะก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นวัสดุที่มันติดไฟได้ก็เปลี่ยนหมดอย่างรั้วด้านหน้าอย่างเงี้ยครับรั้วด้านหน้าก็เปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นชีทจากไม้ไผ่เป็นใช่ครับเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟครับก็อาจจะเป็นเมทัลชีทอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เพื่อนบ้านสบายใจขึ้นใช่ครับ เพราะว่าจริงๆมันมีมูลเหตุเราไปเอ๊ะทำไมเสถียรรั้วต้องสูงเนื่องจากว่าเราเป็นสำนักของนักบวชผู้หญิงแล้วเรามีการปฏิบัติเอาลูกหลานเขาไปอยู่เขาก็ต้องปลอดภัยเพราะว่าเสถียรเคยมีการปีนข้ามรั้วจริงเหรอคะมีครับทุกคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมเสถียรไม่ที่ปฏิบัติธรรมแต่ทำไมรั้วสูงเหลือเกินจริงๆมันมีคือทุกอย่างมันมีเหตุจริงๆตรงตามคำสอนอย่างที่คุณแม่ท่านอ่านอยู่หลายๆครั้งก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบัญญัติอะไรท่านจะไม่ได้บัญญัติก่อนมันต่อเมื่อมันมีเหตุนั้นเกิดเราก็ต้องป้องกันนั่นแหละนั่นแหละคือเสถียรก็จะใช้กุศโลบายหรือใช้นโยบายนี่เลยใช้นโยบายพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ชมดูนะคะพี่สมชายคุณอยู่กับคุณแม่มากี่ปีนะเจ้าคะปีนี้40ครับแสดงทำได้ชัดเจนมากเลยเจ้าค่ะแล้วตอนอยู่กับคุณแม่ตอนแรกทำอะไรเจ้าคะสัมภาษณ์พี่สมชายดีกว่าเพราะตอนนั้นเด็กๆอายุ13 14ครับอายุ14ก็ไม่ได้ทำอะไรครับเป็นลูกเป็นคุณแม่ท่านบวชท่านบวชปีแรกผมก็มาอยู่กับท่านท่านยังไม่ครบพรรษาผมก็มาอยู่กับท่านโอ้เนื่องจากว่าอยู่ที่เพลินจิตอาเขตมาก่อนอ๋อแต่ว่าเราเด็กไงค่ะเราเด็กแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในระบบตรงนั้นได้ก็ไปเป็นเด็กวัดจริงๆถือปิ่นโตตามมั้ยคะตามฮะคุณแม่ตื่น 4:00 สวดมนต์แล้วก็ตื่นด้วยครับแต่เราตื่นแล้วเรามานั่งหลับหลังเสา คุณแม่ปลูกต้นไม้แล้วก็บอกอยู่ที่วัดสิริพงษ์ทำนี่ไม่ได้ปลูกต้นไม้กันอย่างเดียวเลยสมัยก่อนค่ะก็ถากเพราะว่าวัดสิริพงษ์เมื่อ40ปีที่แล้วมันไม่ได้
สะอาดสวยงามอย่างนี้มันก็ยังเป็นป่ารกเราก็แผ่วถางเราเป็นเด็กบ้านนอกนี่เพราะงั้นการถากถางป่ามันเป็นเรื่องปกติของเราเราก็ทำไปแล้วพี่สมชายอยู่มันได้ยังไง40ปีคะมีความคิดเคยแบบจะไม่เอาละเบื่อละจะไปบ้างไหมคะมันก็มีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีนะมีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแวบๆเราก็กลับมาพิจารณาว่าเออเราอะไรอ๋อเราคิดไปเองเราคิดผิดเราไม่ได้รู้ทั่วรู้รอบเหมือนท่านอะบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมเราคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีทั้งส่วนผิดส่วนถูกในความคิดของเราแต่สุดท้ายแล้วการมีสติที่จะดึงจิตกลับมาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอันนั้นสำคัญที่สุดคนเราที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราลืมเป้าหมายแรกผมไม่อยู่กับคุณแม่ผมไม่คิดอะไรผมก็แค่เด็กบ้านนอกมาทำงานหาเงินก็ไม่คิดอะไรทำบงธรรมะผมไม่สนใจก็มาทำงานหาเงินปกตินั่นแหละแต่นี้พอเราอยู่ไปเนี่ยเราเป็นคนหาเงินแต่เจ้านายเราพาคนพ้นทุกข์อ่ะพี่ติ๋งมาดูไหมคือเป้าหมายมันไม่เหมือนไงมันทุกข์ไหมล่ะมันขัดแย้งมากเลยนะเราอยู่เราก็อยากมีตำแหน่งที่สูงขึ้นอยากมีเงินเดือนที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเจ้านายเราบอกว่าพ้นทุกข์ อยู่กับปัจจุบันมีสติไอ้นี่แหละครับผมคือว่ามันเป็นเหมือนน้ำซึมบ่อทรายผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปนั่งฟังคุณแม่บรรยายเดินจงกรมสวดมนต์ผมก็ไม่นะครับแต่ว่ามันเหมือนสิ่งเหล่านี้มันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเป้าหมายเราเปลี่ยนเพราะเป้าหมายเราเปลี่ยนจากเราทำงานเราต้องได้ตังค์เรามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเป้าหมายเราคือพ้นทุกข์ในขณะที่เราพ้นทุกข์คุณแม่ก็ยังปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมเราก็ยังมีค่าใช้สอยเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนไงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยอันนี้จริงนะไม่ใช่คำพูดแบบตลกหรือเล่นๆมันจริงนะที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่เปลี่ยนความคิดเราอยากจะให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมซึ่งในความเป็นจริงมันเหมือนเดิมไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกว่าชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันใช่ไหมครับทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วเมื่อเช้าตีห้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรายังเอาเมื่ออากาศเมื่อบรรยากาศเมื่อตอนตีห้าอยู่อย่างเงี้ยมันทุกข์ไหมล่ะมันก็ทุกข์ไงครับเราเดินไปเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงวิวไปเรื่อยๆคุณแม่ท่านก็สอนให้เข้าใจชีวิตอย่างนี้แหละครับตอนนี้พอเราเปลี่ยนเป้าหมายนะมันมีความสุขมากขึ้นไงครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือพ้นทุกข์เพราะงั้นเรามีเป้าหมายเดียวกับคุณแม่แล้วคุณแม่สร้างเสถียรธรรมสถานมาท่านจะสอนพวกผมหรือสอนใครก็ตามเนี่ยในวิธีการใดก็ตามแต่ว่าวิธีการหนึ่งที่ไม่ใช่วิธีการหนึ่งคือเป้าหมายคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนไงครับค่ะดูคุณแม่สิคะจะเปียกไหมนั่นน่ะ เปียกไหมนั่นน่ะ เป็นต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ที่แบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยใช่ผมไม่รู้ว่าจะเอาตามแบบ9เดือนนะแล้วเห็นพี่สมชายทำงานนะยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวนะคนที่นี่ทำงานแบบคนที่นี่กตัญญูพี่ติ๋งคือรู้ไม่รู้เป็นไม่เป็นอันนั้นไม่ใช่เรื่องแต่ว่าคนที่เนี้ยกตัญญูมีความกตัญญูแข็งแรงมากค่ะส่วนทำอะไรเป็นไม่เป็นก็พัฒนาไปคือเปิดใจอ่ะอย่าปิดใจวันนี้คุณแม่แล้วลูกศิษย์คุณแม่ก็จะมีทุกสาขาอาชีพใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าคะทุกสาขาอาชีพก็มีทุกเหมือนกันแล้วก็มาหาคุณแม่ใช่ไหมเจ้าคะท่านเคยสอนผมนะค่ะเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราทุกคุณแม่บอกสมชายเธอจบป.4เธอก็ทุกแบบคนป.4พวกจบด็อกเตอร์ก็ทุกแบบคุณด็อกเตอร์จริงสุขทุกมันไม่ได้มีความรวยความจนความรู้มันทุกเหมือนกันหมดจริงค่ะแต่ใครมีปัญญาที่จะออกจากทุกได้เร็วกว่ากันอันนั้นแหละดังนั้นสำคัญความต่างของคนมันคือตรงนี้แหละดูสิครับบรรยากาศโอ้โหทาราฟาร์มครับพี่สมชายทราบไหมคะถ้าเป็นโรงแรมนะแหมเราก็อดเปรียบเทียบไม่ได้เขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแบบเต็นท์อย่างเงี้ยวันละเป็นหมื่นนะคืนเป็นหมื่นนะแล้วก็ตอนเช้าไม่ต้องทำอะไรให้แขกด้วยแขกก็เดินมาเก็บเองเออเก็บแล้วก็ไปกินแขกก็ภูมิใจดูซิมาที่เนี่ยนอกเหนือจากพวกนั้นนะได้บุญต่างหากด้วยผมเคยไปอย่างที่เสถียรธรรมสถานเราจะมีมอสที่เยอะมากเราอยู่กับเขาทุกวันเราก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรหรอกเพราะเราอยู่กับเขาทุกวันเราคุ้นเคยไง
มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ MK เป็นเจ้าภาพแล้วก็พาเจ้าหน้าที่หลักๆแล้วก็คุณแม่ไปญี่ปุ่นพื้นที่มอสญี่ปุ่นนิดเดียวเสียเงินเข้าไปดูอีกเราบอกโอ้โหเฮ้ยบ้านเรามีเป็นไร่เนี่ยพอเราไปเห็นอย่างเงี้ยเรากลับโอ้โหเราต้องกลับมารักบ้านเราแล้วบ้านเรามีคุณค่าคนอื่นมาดูแต่เราอยากจะไปดูที่อื่นแต่เราไปเห็นที่ญี่ปุ่นมันมีนิดเดียวสวนหย่อมมอสนิดเดียวแต่บ้านเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะงั้นเราเห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของคุณแม่เนี่ยท่านโอ้ก้าวหน้าไปหลายก้าวอย่างหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เนี่ยก้าวหน้ากว่าตอนเสถียรธรรมสถานมากครับเสถียรธรรมสถานนี่ล้มลุกคลุกคลานเป็น10ปีนะครับเป็นคำว่าเป็น10ปีนั่นถึงว่า1คุณแม่บวชใหม่ถ้าพูดภาษาแบบผมที่ผมเข้าใจนะคือบารมีคุณแม่ก็ยังคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือว่าเอ๊ะแม่ชีสันธนีไฮโซบวชจริงมั้ยแม่ชีแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะได้ไม่ได้มองเหมือนทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าบวชไม่จริงสร้างภาพเดี๋ยวก็สึกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมเคยไปนะพี่ติ๋งเป็นอะไรที่แบบอันนี้แหละผมเลยเข้าใจว่าคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงรักสถานภาพของความเป็นนักบวชมากท่านพยายามสร้างนักบวชสอนนักบวชมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมนั่งรถไปกับคุณแม่ด้วยตอนนั้นก็เด็กๆที่วัดสิริพงษ์ที่คุณแม่บวชเนี่ยท่านสร้างเรียกโรงปัจจนาคารก็คือโรงอาหารนั่นแหละคุณแม่ท่านก็ไปดูเพื่อจะติดม่านติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไปจอดรถหน้าประตูไอ้ร้านไม่จอดรถมันจอดรถหน้าร้านไม่ได้ก็จอดรถห่างร้านแล้วคุณแม่ท่านก็เดินไปพี่ถิ่งเชื่อไหมว่าร้านบ้านนะเขาปิดประตูล็อกห้าไม่ให้แม่ชีเข้าอ่ะกูไปขอเงินอันนี้เมื่อเกือบ40ปีนะครับเพราะว่าภาพของสังคมเขาคิดอย่างนั้นมาขอมาเรียอะไรมาอะไรครับอันนี้ผมพี่สมชายแถวบ้านติ่งกับตอนติ่งเด็กๆ ก็เหมือนกันมีแม่ชีเดินผ่านแล้วเราก็ไปอยู่ข้างในบ้านเพราะว่ามากันเยอะแล้วก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้ไงว่ามาทำอะไรแล้วก็ใช่ครับผมเลยเห็นว่าตลอดที่คุณแม่บวชเนี่ยผมว่าท่านพัฒนาสิ่งเหล่านี้มากจนวันนี้สถานภาพของนักบวชที่เราเรียกว่าแม่ชีเนี่ยถูกยอมรับในสังคมมากขึ้นเพราะอะไรทำงานหนักไงทุกคนเห็นภาพของในอดีตที่เราเห็นมันหายไปมันมีอย่างน้อยมันมีเฮ้ยมันมีแม่ชีที่นี่ถูกไหมครับทำงานหนักทำงานเพื่อสังคมช่วยสังคมนั่นแหละคือการยกระดับหรือพัฒนาศักยภาพของความเป็นนักบวชในนามแม่ชีเนี่ยค่ะอันนี้ผมยอมรับเลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้เป็นคนแรกแล้วก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้คือท่านอาจารย์คุณแม่ทำอยู่ค่ะแล้วก็ต้นไม้เสถียรแรงเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเสถียรยกแรกๆดินแตกเลยแหงเลยไม่มีต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกแรกๆ10เต้นก็ตาย10ต้นไม่ใช่ว่าเราเก่งนะพี่ติ๋งทำขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีลูกศิษย์อะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนก็ไม่ยอมเราไปบวชจริงไม่จริงทำจริงไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วดินเสถียรมันเป็นดินเหลวเละๆโดยธรรมชาติโดยความรู้โดยสามัญสำนึกก็บอกขุดต้นไม้ปลูกต้นไม้มันต้องขุดหลุมถูกไหมเราก็ขุดหลุมเหมือนที่คนอื่นทำนั่นแหละพอขุดหลุมปุ๊บปลูกต้นไม้เสร็จเรารดน้ำเนื่องจากมันเป็นดินชั้นเราเรียกดินกรุงเทพดินชั้นเลวที่มันเลวอะแล้วน้ำมันไม่ไหลไงลดน้ำเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นอะมันต่างกับที่นี่นะที่นี่ลดเท่าไหร่หายหมดใช่ไหมมันเป็นชั้นหินแต่ที่นู่นมันเป็นดินเลนมันเหมือนเราตุ้มก็เน่าไงเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ข้างในก็ตายครับมาเท่าไหร่ก็ตายหมดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อย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 จนเราเห็นเสถียรธรรมสถานสวยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างเงี้ยจริงจริงคอนเซปต์เดียวกันเลยครับคนไม่เอาเมื่อคุณถูกทิ้งเนี่ยแต่คุณไม่ยอมยืนตายอ่ะเมื่อคุณได้โอกาสคุณต้องรีบฉกฉวยโอกาสนั้นเราจะเห็นว่าลั่นธมที่เสถียรธรรมสถานลีลาวดีเนาะสมัยก่อนเขาเรียกลั่นธมมันไม่มีราคาแต่กรมสมเด็จพระเทพท่านเปลี่ยนชื่อฉลาดมากผมใช้ภาษาชาวบ้านเราท่านฉลาดมากท่านเปลี่ยนชื่อดูเด็กแค่เปลี่ยนชื่อลั่นธมเป็นลีลาวดีโอ้โหมูลค่ามันวันนี้ เทพประธานพรค่ะเทพประธานพรต้อยติ่งต้อยติ่งไปทางนี้ดีไหมคะไหนมาดูไอจีมานี่ลูกถึงระวังน้ำนะครับค่ะเมื่อกี้ไอจีเขานำมาละใครจะดูนะคะมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกความสำเร็จมีย่อมมีเบื้องหลังเสมอครับใช่ค่ะผมไม่เชื่อเลยเขาว่าผักอย่างเงี้ยกิโลละเป็นพันห้าพันสองโอ้โหแบบผมทานหรือยังคะทานแล้วครับเออมันถึงมันมีกลิ่นไงผมเป็นคนที่แบบถ้ามีอะไรผมก็จะกินไปนะเคลียร์ผักออกเคลียร์ผักออกแต่มายอมซีโร่ลาบที่เนี่ยครับ
ดูสิไอจียังกินข้าวโพดเลยเมื่อกี้ไปแย่งพ่อกินน่ะแล้วมันซาบซึ้งตรงไหนพี่ติ่งค่ะคือผักที่ไหนก็เหมือนกันแต่ผักที่ทาราฟาร์มไม่เหมือนครับถ้าใครที่มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าลองดูนะครับมันแทบไม่มีเวลาเลยนะเรียกว่าพุทธสาวิกาหรือคณะแม่ชีที่ดูแลเนี่ยท่านใช้การทำงานเป็นการภาวนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีนะแปดโมงเข้าเลิกห้าโมงเลิกเห็นพี่ติ่งพี่ติ่งเห็นที่นี่ไหมพี่ติ่งเห็นที่นี่ไหมเห็นกับบริษัทห้างร้านที่อื่นที่เขาจะต้องมีตอกบัตรมีอะไรใช่ที่นี่ไม่มีครับผมอยู่มา40ปีผมก็ไม่เคยตอกบัตรครับเห็นจนพ่อต้องบอกตรงๆนะแม่เอด้วยเนี่ยว่าเห็นจนตอนแรกอ่ะอยากจะบวชนะกลัวไม่กล้าเพราะว่าที่นี่ทำงานหนักมากแล้วเราก็แบบโอ้โหคุณหนูอ่ะไม่รู้จะทำงานหนักได้เท่าเขาหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าอ่ะเราก็สู้ๆไปด้วยวัยด้วยอะไรท่านแม่ชีอื่นคงกรุณาแต่เห็นนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราลงมาจากบ้านนะเห็นแม่กิฟต์แม่ตะวันละคือคุณแม่ออกจากบ้านทีไรจะเห็นท่านแม่ชีเนี่ยไม่ตัดต้นไม้ก็รดน้ำต้นไม้อยู่แล้วอ่ะผมมาหุบเขาใหม่ๆซึ่งมันยังไม่มีอะไรมีแต่ป่านะครับแล้วพอดึกๆห้าทุ่มเที่ยงคืนบางทีถึงตีหนึ่งก็มีนะเราหลับไปแล้วครับแต่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นไฟแป๊บๆแป๊บๆแป๊บแวบแรกเอาแล้วไงกูมีแต่ก็พูดเล่นๆกันเอาแล้วไงกูแสงจากอะไรพี่ติ๋งแสงจากโทรศัพท์รดน้ำต้นไม้พรวนดินโอ้โหพระเจ้านี่ครับแม่ชีที่เสถียรที่หุบเขาครับจริงๆใช่ไอจีมาก็ทำงานนะเจ้าคะเพราะว่าเวลาเด็กๆมาเนี่ยก็จะไปต้อนเด็กให้เด็กแบบอยู่ที่พ่อแม่จะได้มาฟังคุณยายต้องมาทำงานเดี๋ยวพูดอย่างนี้คนจะไม่กล้ามาโอ้ยทำงานกันทั้งวันทั้งคืนโอ้ไม่จริงแล้วไม่ละครับมันล่าเริงมันสนุกมันสนุกค่ะคุณแม่เคยสอนผมประโยคว่าสมชายถ้าเรามีเป้าหมายคือพ้นทุกข์อ่ะทำไมเราต้องให้เวลามันเป็นตัวขบกัดเราด้วยทำไมเราต้องทุกข์เมื่อ5โมงโอ้โหสมัยก่อน5โมงเย็นที่ผมทุกข์มากเลยนะถ้าจะต้องทำงานต่อเครียดมากอารมณ์เสียหงุดหงิดแต่ก็ยังต้องทำอยู่นะ เออแล้วกูจะเครียดทำไมวะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆธรรมะมันก็สอนผมแบบเนี้ย เออคือจะเครียดจะทุกข์จะหงุดหงิดสุดท้ายกูยังต้องทำอยู่แล้วจะเครียดเพื่ออะไรอ่ะเหนื่อยงานก็พอไม่ต้องมาเหนื่อยความคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่สมชายมีแฟนคลับแล้วนะคะบอกว่าเออฟังพี่สมชายแล้วปลื้มใจมากๆได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นบุญมากเลยทุกคนบอกว่าเป็นบทเรียนที่หาไม่ได้เลยจริงๆที่ทุกคนแบบเนี่ยปฏิทานเจ้านายเดียวครับใช่โอ้โหเหรอคะโอ้โหนี่จริงๆมากเลยแต่จริงๆงานมันก็สอนเรานะครับจริงๆมันคืองานเนี่ยมันพัฒนาคนพี่ติ๋งจากผมก็ไม่อายที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือผมจบแค่ชั้นประถมปีที่4เอ้ยชั้นประถมปีที่6ผมไม่ได้เรียนแต่ห้องเรียนที่คุณแม่สอนผมมาเนี่ยผมว่ามันเปิดกว้างมันไม่ถูกจำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทั้งกายภาพทั้งความคิดคุณแม่สอนเราแบบมันพร้อมที่จะลื่นไหลไปได้ตลอดก็ห้องเรียนของติ่งตอนก่อนมาอยู่คุณแม่นี่กว้างใหญ่มากเลยเพราะว่าการลงทุนอะไรก็ไปมาที่เนี่ยคุณแม่เข้าใจหลักในการทำธุรกิจได้ดีกว่าเราอีกโดยคุณแม่บอกว่านี่คือที่พระพุทธพระองค์สั่งสอนมาตลอดแล้วจริงๆเนี่ยเคยพูดไว้ในครั้งหนึ่งนะคะว่าเสียดายจังที่มาเรียนรู้ช้าไปถ้าเรียนรู้ตอนที่ยังทำงานอยู่เพราะตอนนี้early retire นะคะถ้าเรียนรู้ตอนนั้นเนี่ยโหมันจะทำให้ธุรกิจแล้วก็สังคมสังฆะที่เราอยู่วันนั้นน่าจะมีความสุขขึ้นคุณแม่คุณแม่บวชมา41พรรษาพี่จริงว่าทันสมัยไหมทันโลกทันสมัยมากอันนี้เป็นมหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์นะค่ะแต่คุณแม่ท่านบอกว่าท่านธรรมะธรรมะพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีแล้วทันสมัยอยู่นะดูนี่ไอจีไปเรียนรู้การบินโดรนจากพี่หนุ่มเรามาดูพี่หนุ่มบินโดรนกันนะคะสนใจไอจีสนใจโดรนรู้เรื่องเหรอลูกอุ้ยตายย่าเจ้าชู้เสร็จละแม่เจ้าชู้ค่ะลูกคุณยายยังทำงานอยู่ไม่หยุดนะเจ้าคะอันนี้เป็นเรื่องปกติฮะสมัยก่อนก็ห้ามนะดินไม่ได้แล้วทำเราก็ทำร่วมทำไม่ได้แล้ววันนี้จัดผักใช่ไหมเจ้าใช่ครับวันนี้เดี๋ยวจะนำไปครับที่
ที่ร้านปลอดภัยที่เสถียรธรรมสถานครับบ่ายๆวันนี้ผมจะนำเข้าไปเบื้องหลังนะคะผักเนี่ยเบื้องหลังครับนี่กล้องไม่ต้องไปยุ่งเขาเบื้องหลังผักนะเจ้าคะนี่ครับโอ้เยอะเลยคนกรุงเทพที่ไม่มีโอกาสได้มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็นี่แหละครับก็ยังได้โอกาสนะคุณแม่ท่านก็ยังเผื่อแผ่ยังเผื่อไปเยอะเลยครับจริงๆทุกคนอ่ะงงคนกรุงเทพแบบว่าจะไปเอาได้ที่ไหนก็ไปที่เสถียร1นะเจ้าคะครับชื่อร้านปลอดภัยใช่ไหมร้านปลอดภัยครับร้านปลอดภัยที่เสถียรแล้วก็อย่างที่คุณแม่เรียนคือคุณแม่ไม่ขายไม่ขายครับใครอยากหยิบเท่าไหร่ก็หยิบไปแล้วถ้ามีจิตอยากจะทำบุญจุดช่วยเรื่องของทาราฟาร์มและก็เรื่องของที่คุณแม่ทำก็ตามอัธยาศัยโอ้ยลงมาลูกผักกินต้องหิ้วกลับบ้านเนี่ยเอาขี่ฉลอมดีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดีใจได้กลับบ้านก็เลยตื่นเต้นหน่อยโหพี่ติ๋งดูติดแสงใช่ค่ะเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับพี่ติ๋งพลานเหนื่อยเนี่ยอยากให้แม่นันทวันลองดูแสงที่มันกระทบน้ำที่มันกระทบใบผักเราดูนี่ครับโอ้โหแค่นี้พี่ติ๋งหาไม่ได้แล้วนะมีความสุขแล้วเนี่ยขอบอกคุณแม่เปียกนะก็ยังทำอยู่เพราะพี่หนุ่มบอกว่าอย่างนี้เปียกนะครับคุณแม่ก็เปียกก็เปียกเสถียรยืนรดน้ำเที่ยงคืนตีหนึ่งครับคุณแม่นะถึงบอกไงว่าตลอดจริงๆอ่ะอยากมาเรียนรู้วิธีการรดน้ำจากคุณแม่เพราะทุกคนก็ถามว่าอ้าวสวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์รดน้ำทำไมต้องเรียนรู้ด้วยบอกว่ารดน้ำต้องเรียนรู้ใช่ใช่ครับเพราะคุณแม่ยืนรดทีเดียวเห็นบอกว่า7ชั่วโมงใช่ครับเนี่ยตอนเมื่อก่อนผมเด็กๆครับผมโอ้ยุงก็ยุงเมื่อไหร่คุณแม่บายๆครับเมื่อไหร่จะเลิกคุณแม่บายๆท่านผู้ชมคุณแม่ก็ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำงานคนละเวทีโอ้โหพี่สมชายเชื่อไหมเนี่ยมาดูเนี่ยนะครับไม่ลดเลยยอดยัง300ภูมิใจท่านผู้ชมเห็นโดรนไหมคะอยู่ข้างหลังคุณแม่ข้างหน้าก็ต้องดูกล้องพี่หนุ่มนะคะครับเป็นเรื่องเดียวที่เราสั่งคุณแม่ได้กันนี้กระซิบเป็นเรื่องเดียวที่เราสั่งคุณแม่ได้อ๋อค่ะต้นนั้นต้นอะไรพ่อที่มันยืนอยู่เนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวๆนี่นะใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ดั้งเดิมผมไม่มีชื่อครับพยายามถามคนท้องถิ่นเขาบอกไม่รู้ชื่ออะไรเป็นไม้ป่าที่ยังคงอยู่ที่เดิมนี่ครับใช่จำได้ว่าตอนที่แรกๆที่มานะมันก็จะเป็นแดงๆแล้วก็มีต้นเต็มไปหมดใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีต้นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะใช่ครับต้นเนี้ยโหฉลาดเอาไว้มากเลยเพราะมันสวยที่สุดแล้วมันทำให้แบบไม่ละครับลื้อแล้วมันไม่เหลือไม้ใหญ่มันก็มีแต่หญ้าครับมีแต่หญ้ามีแต่ป่าพอเราเปิดป่าแล้วมันเปิดหญ้าแล้วมันไม่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ก็เนี่ยที่เราเหลือๆไว้เนี่ยครับมันก็มีอยู่เท่าที่เห็นเนี่ยครับพี่จอยเนี่ยครับพี่จอยเนี่ยสดมากเลยนี่รายการสดจริงๆเรียกเอาพี่จอยหลบเหรอเราหลบไปไอจีหลบลูกแล้วก็พี่ติ๋งลองนึกดูการวางแลนด์สเคปของคุณแม่ไม่มีภูมิสถาปัตย์พี่จอยมาพี่จอยไม่มีภูมิสถาปัตย์ไม่มีแลนด์สเคปอะไรครับค่ะอยู่ที่ท่านแล้วถามว่าแบบอยู่ไหนพิมพ์เขียวอยู่ไหนไม่มีครับเนี่ยครับอยู่ในแล้วพี่ติ๋งดูดิรู้มั้ยพี่ติ๋งเหนื่อยเงยหน้าขึ้นมาพี่ติ๋งเห็นนี่แล้วชื่นใจมั้ยชื่นใจเนี่ยครับผมถึงบอกว่าคุณแม่บางทีผมยังเป็นภาษาพูดเล่นๆกันนะก็ถามว่าคุณแม่เหมือนไม่ใช่คนเอาจริงๆก็เหมือนท่านไม่ใช่คนไงถ้าเป็นคนฟังก็จะตกใจเอ้ยแล้วท่านเป็นไรผมก็ไม่รู้เขาเป็นไรแต่ว่าในหลายๆเหตุการณ์ท่านยับยั้งท่านเตือนมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นจากหนักก็เป็นเบาให้สติให้สังคมขอเล่าก่อนครับไฟไหม้เสถียร1ใช่ไหมเจ้าคะครับคุณแม่กลับมาที่นี่ก็ให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับใบไม้แห้งแล้วก็ไปทำร่องคือคุณแม่จะเข้าใจเรื่องของเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบ้านจะตระหนกอย่างไรความรู้สึกนะคะแล้วคุณแม่ก็บอกไปเก็บใบไม้ตรงนี้ซิไปฟันไม้เพราะว่ามันจะเป็นแนวของทางเพื่อนบ้านเรากับเราเพราะเดี๋ยวเกิดอะไรที่เราอีกปรากฏแม่เอ๊ไฟไหม้เมื่อ2วันที่แล้วแล้วร่องนั้นที่คุณแม่อ๋อที่เราตรงข้ามหุบเขาโพธิสัตว์ร่องนั้นก็คือเป็นร่องที่
เราไม่ตระหนกแล้วเพราะว่ามีร่องนี้อยู่แล้วก็เป็นใช่เป็นแนวกันไฟครับคือเกิดจากการที่คุณแม่กลับมาแล้วไม่รอครับคือทำเลยเพราะว่าไม่รู้จะรอทำไมรอให้ไหม้อีกรอบเหรอครับใช่ไหมคะอันนี้ครับเป็นผมว่าเป็นวิสัยทัศน์ของท่านมองไปแล้วก็แก้ปัญหาไว้ก่อนป้องกันอะป้องกันแล้วบางอย่างไม่อยากจะบอกว่าเหมือนรู้ล่วงหน้าเนี่ยครับเริ่มมาปีไหนแล้วคะหนูมาติดตามเริ่มมาปีไหนแล้วผมเข้ามาในพื้นที่จริงๆยังไม่ถึง2ปีนะครับมาแบบมาแรกๆเลยครับแต่จริงๆเนี่ยแบบบิ๊กเชนจริงๆตอนโควิดใช่ไหมเจ้าคะใช่ครับก่อนหน้านั้นคือเห็นคุณแม่บอกว่ามาแบบว่าประมาณเดือนละคนคุณพามีนาที่คุณแม่เข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมคะไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นคือไม่ได้มาอยู่เลยใช่ๆพวกผมก็มาเตรียมพื้นที่มาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเอาคุณแม่ท่านมาอยู่ที่นี่เป็นนั่นติดโควิดประมาณเดือนกุมภามีนาเนี่ยครับประมาณนี้ฮะใช่ครั้งแรกโควิดครั้งแรกใช่ไหมคะครับเนี่ยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินยังไม่ถึงปีเลยนะคะแบบแล้วพี่ติ๋งคิดดูตอนนั้นพุทธสาวิกาแม่ชีก็หลายท่านตลาดก็ไปไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ได้ผักถั่วนอกจำได้ถูกไหมครับกินแต่ผักถั่วนอกว่าเป็นอันเดียวที่เราทำได้แล้วก็ทำได้ง่ายได้ไววันสองวันเราได้กินแล้วเพราะถั่วงอกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะไม่ไหววันนี้ดูสิก็นี่ครับมันถึงได้เกิดบางทีวิกฤตเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดหาทางออกอย่างวิกฤตมันสร้างโอกาสตรงนี้แหละบางทีถ้าเราไม่มีโควิดเราก็อาจจะสบายๆปลูกต้นไม้เราไปไม่คิดที่จะทำครัวทำปลูกผักทำอาหารเอ๊ะเดี๋ยวต้องถามพี่สมชายก่อนพี่สมชายทีมสะใจดีนะคะก็มีบางหวังมีคนที่ช่วยพี่สมชายเยอะครับผมเราหลบคุณแม่นิดนึงกลายเป็นส่วนเกินแล้วค่ะแล้วคนที่ช่วยพี่สมชายทั้งหมดเนี่ยเขาคิดเหมือนพี่สมชายไหมเพราะว่าทำงานกันแบบโอ้ยพี่จริงเขาต้องคิดสิเพราะถ้าไม่คิดมันคงจุ่มด้วยกันไม่ได้หรอกเราอยู่กันมา10ปีขึ้นทั้งนั้นแหละครับอยู่กันมาแล้วคะโอ้โหแล้วบางคนนะไม่ใช่ศาสนาพุทธด้วยใช่ทีมเรามีเพื่อนมุสลิมครับใช่บางหวังแล้วคิดได้อย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะว่าจริงๆคุณแม่ท่านให้เกียรติครับเราจะเห็นว่าขณะคุณแม่ท่านเป็นประมุขเป็นเจ้านายนะถ้าทางโลกก็คือเป็นเจ้านายจะสั่งอะไรก็ได้ถูกไหมไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าคุณศาสนาอะไรแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นปฏิบัติอย่างนั้นกับเขาเวลาที่เราประชุมพุทธก็สวดมนต์อิสลามก็นั่งเฉยแต่เวลาถึงที่อิสลามทำศาสนกิจเราก็ให้เกียรติโดยการนั่งสงบก็อยู่กันมาอย่างนี้ครับพี่ติ๋งค่ะเพราะงั้นการทำงานเนี่ยจริงๆมันไม่มีศาสนาหรอกเหมือนที่คุณแม่พูดอยู่บ่อยๆถ้าใครที่ติดตาม Facebook ไลฟ์เนี่ยการบรรลุธรรมมันไม่มีเพศมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรอกมันได้หมดไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่มันไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นเพื่อนมุสลิมการทำงานก็คือเข้าถึงมุสลิมก็คือเท่าเข้าถึงคำสอนของพระละพุทธเราก็น้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้มาพุทธอิสลามทำงานด้วยกันไม่ได้ทีมงานผมมีกระทั่งนับถือผีเอาอันนี้จริงๆอ้าวแล้วแม่รู้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่แต่เขาก็ต้องเปลี่ยนไงอย่างพี่น้องตามชายขอบเนี้ยพี่น้องชายขอบเขานับถือผียังไหว้ผียังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อมาอยู่มึงบอกไงเป้าหมายมันเปลี่ยนเขาก็ไม่ผิดนะแต่สังคมวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพอเขามาอยู่กับเรามันเห็นว่าเอ้ยชีวิตคืออะไรพุทธเจ้าสอนอะไรคุณแม่สอนอะไรไม่ต้องเชื่อแต่ว่าคุณปฏิบัติธรรมคุณปฏิบัติตามแล้วคุณมีความสุขไหมล่ะแค่นี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วไงครับว่าเมื่อเราทำตามคุณแม่เอ้ยชีวิตเราไม่ทุกข์เราไม่วุ่นวายแสดงว่าเนี่ยทิศทางนี้มันก็ใช่สิแต่ถ้าเราทำแล้วปฏิบัติแล้วมันทั้งวุ่นวายทั้งเป็นทุกข์ทุกคนมันก็ไม่มีใครเดินต่อหรอกครับมันก็ต้องหาทางมันก็เหมือนกันงั้นคุณแม่ท่านก็สอนจริงๆสอนพวกผมง่ายๆแล้วคำว่าสะใจดีเนี่ยมันเกิดมาจากที่พวกเราเนี่ยอยู่กับคุณแม่บอกแล้วว่าในทีมเราเนี่ยมีความกตัญญูเป็นเลิศคือผิดถูกทำเก่งไม่เก่งเป็นไม่เป็นนั่นอีกเรื่องนะแต่พวกเขามีความกตัญญูต่อคุณแม่เพราะว่าคนที่มาอยู่กับคุณแม่เนี่ยคือไม่ได้แบบสบายๆเปิดรับสมัครงานเสถียรธรรมไม่มีครับทุกคนมาปฏิบัติธรรมทุกคนทุกข์อยู่ไปอยู่ไปก็กลายเป็นอาสาสมัครของเราเป็นเจ้าหน้าที่ของเราคุณแม่ท่านก็ดูแลบางคนก็ไม่มีค่าตัวไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะเขาพร้อมอย่างพี่ติ่งนี่ก็ไม่มีค่าน้ำมันรถก็ไม่ให้อย่างเงี้ยแต่พวกผมยังต้องทำมาหากินยังต้องดูแลครอบครัวคุณแม่ท่านก็เรียกมันเป็นค่าใช้สอยค่ะซึ่งถ้าถามว่ามากไหมไม่มากแต่ถ้าเรารู้จักใช้
สิ้นเดือนผมมีเงินเหลือมากกว่าคนกันเดือน 3-4 หมื่น 5 หมื่นอีกถูกไหมครับอันนี้ครับมันก็พิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเพื่อนลูกสาวผมที่เขาจบมหาลัยเขาไปทำงานเป็นผู้จัดการนี่นะโน่นเงินเดือน 40,000 50,000 ไม่เหลือแต่เมื่อหักกบลบหนี้สิ้นเดือนแล้วลูกสาวผมอยู่เสถียรเงินเดือนนิดเดียวต่างกับเขาหลายเท่าแต่มันมีเงินเหลือมากกว่าความสุขมากกว่ามั้ยเราที่ทำงานรับใช้คนน่ะมันก็เกิดความกตัญญูตรงนี้แหละทีนี้คำว่าสะใจดีที่คนบอกเอ้ยอะไรวะสะใจดีคือเวลาที่คุณแม่ท่านให้เราทำอะไรเนี่ยปีนป่ายปลูกต้นไม้สร้างสถูปทำภูเขาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีคำกล่าวอยู่เมื่อสิ่งนั้นเราไม่เคยทำเราไม่มีความรู้มาก่อนและเราทำได้มันมีความรู้สึกหุ้ยโคตรสะใจเลยว่ะขอโทษนะครับท่านผู้ชมหุ้ยมันโคตรสะใจเลยคุณแม่บอกได้ยินบอกไม่ได้สะใจแบบพวกเธอมันเป็นเนกาทีฟมันเป็นลบฉันแถมให้ตัวนึงสะใจดีเอาดีไปคือให้สะใจในฝ่ายกุศลใช่สะใจดีนี่มันสะใจดีเว้ยนี่มันไม่ได้เลยสะใจดีมากเลยสะใจดีแต่ถ้าสะใจดีสะใจเว้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอกุศลได้ไงครับค่ะแล้วล่ะก็เป็นที่มาอย่างเงี้ยครับจริงไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็ทำทุกอย่างเท่าที่คุณแม่ท่านจะให้เราทำได้เลยครับจะเสร็จหรือโดนช่างภาพไล่ยังไม่เสร็จนะครับเสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จนะคะคงอีกนานค่ะแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดแล้วอย่างนั้นวันนี้เราจบกันดีกว่าเนาะได้ครับได้ต้องพูดจบแบบคุณแม่ว่าอะไรนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ติดตาม Facebook ไลฟ์เสถียรทุกคนนะครับค่ะสติครับที่คุณแม่สอนเราครับมีสติเป็นเครื่องอยู่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ติ๋งด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เอ้ด้วยแล้วอย่าลืมสมัครนะเจ้าคะธรรมะอีแมกกาซีนสวัสดีอีแมกกาซีนภาพสวยมากเนื้อเรื่องดีมากใช่เพราะผมเขียนด้วยเรื่องนี้เราได้นี่ช่างภาพโปรเฟชชั่นอลคุณแม่ท่านให้โอกาสอ่ะจริงๆระดับผมไม่ต้องมาเขียนก็ได้เปลืองแต่คุณแม่ท่านให้โอกาสไงระดับนี้แสดงทำได้แล้วผมเขียนเรื่องเห็ดผมเขียนเรื่องเห็ด